มากันที่งานนี้เลยนะคะที่หลายคนรอคอยนะคะกับการกลับมาอีกครั้งกับงานฉลองครบรอบ53 ปีช่อง3นะคะอย่างที่รู้ๆกันก็ห่างหายไป3 ปีด้วยกันเพราะสถานการณ์โควิด 19 นะฮะซึ่งปีนี้นะคะจะจัดในวันที่26มีนาคมค่ะตรงวันเลยตรงกับวันเกิดช่อง3เลยที่สนามฟุตบอลศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์รังสิตย้ายมาจากปกติเราจะจัดที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะไฮไลท์เมื่อวันพูดถึงอันนี้ก่อนแล้วก็เป็นน้องๆนักแสดงหน้าใหม่นิวเจนสาวๆก็มาในลุคของปอมปอมเชียร์สีม่วงแล้วก็สีเหลืองนะคะต้องบอกว่าเป็นนิวเจนของนางเอกนะคะคือเป็นว่าที่นางเอกในอนาคตบางคนก็เป็นนางเอกแล้วก็มีนะฮะในนี้นะฮะต้องบอกว่าสวยสดใสกันมากๆใช่ไฮไลท์แน่นอนก็คือการจับสลากแบ่งทีมนะคะระหว่างทีมสีม่วงอย่างที่บอกแล้วก็ทีมสีเหลืองค่ะกัปตันเนี่ยก็คือเกรทวรินทร์แล้วก็บอยปกรณ์คือเขาเป็นกัปตันแน่นอนแต่ว่าเขาก็ต้องเลือกสีเหมือนกันว่าใครจะอยู่สีอะไรตอนแรกคุณเกศเขาอยากอยู่สีเหลืองเพราะมันขับผิวใช่ไหมสีเหลืองมันทำให้ขับผิวใช่ไหมใช่แล้วสีม่วงอ่ะสีม่วงก็สวยดีก็ตัดผิวมันก็มันจะมืดหรอไม่แต่นี่ก็มันเป็นสีม่วงที่สวยแหละก็ไม่ได้มืดขนาดนั้นนะสรุปแล้วก็คือบอยเป็นกัปตันทีมสีเหลืองส่วนเกรซเป็นกัปตันทีมสีม่วงคือเกรซเขาพูดว่าเขาว่าอุตส่าห์ใส่รองเท้าสีเหลืองมานะตั้งใจว่าจะต้องได้สีเหลืองหวังว่าจะได้สีเหลืองแต่สุดท้ายได้สีม่วงจนก็โอเคนะฮะส่วนดาราแต่ละคนที่เขาขึ้นมาเขาก็ต้องมาแบบว่าก็มีการพูดคุยกันนิดนึงว่าอยากอยู่สีอะไรสีเหลืองหรือสีม่วงอยากอยู่กับกัปตันคนไหนอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็เขาก็จะให้แบบยิงเปเปอร์ชูตใช่ไหมคือเขามีคำแซวบนเวทีกันบอกว่าถ้าอยากเก่งให้อยู่ทีมเกรซสีม่วงเพราะว่าสายฟุตบอลจ๋าเลยเก่งแน่นอนเตะบอลเก่งส่วนบอยปกรณ์พูดเองว่าถ้าอยากมาแนวโกงเนี่ยให้อยู่ทีมสีเหลืองกับเขาอันนี้เขาพูดเองนะจะโกงได้ยังไงเขาเหมือนอาจจะมีแบบลูกเล่นมากกว่าอะไรแบบนี้อันนี้เขาก็จับคู่กันนะฮะว่าแต่ละคนคู่กับใครก็คือจะต้องเลือกว่าจะอยู่สีเหลืองหรือสีม่วงคือให้ขึ้นมาดาราให้ขึ้นมาเป็นคู่แล้วก็ให้มาบิดเปเปอร์ชูตพร้อมกันแต่ก็มีที่ขึ้นมาคนเดียวคือเขาจับคู่มาแต่ว่าคู่เขาอาจจะไม่มาก็อีกคนนึงเป็นคนบิดเปเปอร์ชูตซึ่งถ้าคนนึงบิดได้สีเหลืองอีกคนนึงก็ที่ไม่มาก็จะต้องอยู่สีม่วงแต่มันมีเปเปอร์ชูตพิเศษผสมใช่เป็นสีผสมคือสีม่วงแล้วก็สีเหลืองอยู่ในอันเดียวกันอันนั้นคนที่บิดจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะอยู่กับเกรซหรือจะอยู่กับบอยนี่หลักๆนะทีมสีเหลืองเนี่ยเขาก็มีเจมส์จิรายุหมากปรินน้องนายเจมส์มาอเล็กธีรเดชกรับคณาวุฒิเพื่อนคณินมีนพิรวิทย์เด่นคุณไอพนุวัฒน์จ๊อบทัชพลเป๊กเป็นมนัสโอ้เก่งเลยเนี่ยเขียนมาหมดเลยป๊อบถากูลริววชิรวิทย์แชมป์ชนาทิพย์สมิธแฟรงกี้เฟิร์สพลดาฟุกพงศพัฒน์มีนิชคุณใบละพีพงศ์แก๊ปจักรินเชนเตชินแจ็คจักรพันธ์ปอมภัสกรแคร์วงวชิราตั้มวรชนเทสไมรอนสิงโตสกลรัตน์และน้องภูมิชวันวัฒน์สีม่วงอันนี้สีเหลืองนะฮะต้องบอกว่าเราก็เลยต้องใส่ให้เขาครบทุกคนไงเพราะเขาจะมาเตะบอลให้เราได้ชมกันแล้วนะฮะสีม่วงทีมของกัปตันเกรทวรินทร์นะฮะลูกทีมก็ประกอบไปด้วยณเดชน์คุกิมิยะนะฮะพี่โป๊ป ธนวัฒน์มาริโอ เมาเลอร์หลุยส์ สก๊อตพลนวัฒน์อเล็กเลนเดลกระทิงขุนนรงค์กองทัพพีคมาสุนะฮะก้าวนพก้าวเซนสุภพงศ์ยูโดธรรมทัศน์ทันทัศน์ขอโทษฮะแม็กปวิทจูเนียร์การบัณฑิตบอลกำมันเฟิร์สเอกกพงศ์โบสธาราปีเตอร์แพนนะฮะป๊อกโคสวิตเต้ชยพัฒน์อูกิติพลเขมนราวิทป๊อปปี้นะฮะมินสรุตน้องดีแลนแล้วก็แม็กวีรคณิตเป็นไต่แล้วก็เฟนพีวกิจนะฮะอันนี้เป็นรายชื่อของทีมสีม่วงและนี่เห็นไหมคะคุณเจนนี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งกิมมิกอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานเมื่อวานนี้ก็คือการเปิดตัว2ผู้จัดการทีมเขาเรียกว่าเป็นตัวแม่นะเป็นมาดามเดี๋ยวนี้คือผู้หญิงเวลาเป็นผู้จัดการทีมก็เรียกมาดามใช่ไหมใช่สีม่วงนี่คุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะส่วนสีเหลืองเจ้าตัวจะไม่ได้มาแต่ว่าส่งเป็น VTR มาก็คือพี่แอนทองประสมนี่ก็เป็นผู้จัดการทีมสีเหลืองฉันว่าเขาก็ต้องเลือกแล้วแหละว่าต้องเป็นตัวแม่สายกีฬาเฮลตี้ทั้งคู่เขาก็สุขภาพผู้จัดการทีมเนี่ยเขาเลือกสีไว้ก่อนแล้วว่าใครจะอยู่สีม่วงใครอยู่สีเหลืองแต่คือลูกทีมแล้วกัปตันเนี่ยก็เพิ่งมาเลือกกันในงานเมื่อวานนี้นะฮะก็คือ คือฟิกมาเลยว่าผู้จัดการทีมสีม่วงก็คือเป็นคุณเจนนี่ส่วนสีเหลืองก็คือเป็นพี่แอนนะแต่เมื่อวานนี้ผู้จัดการทีมก็แอบฟาดฟันกันอยู่นะถึงพี่แอนไม่ได้มาพี่แอนก็ฝากคลิปมาส่งวิธีอามาฟาดเหมือนกันขณะที่นักแสดงเองนะฮะทั้ง2ทีมเมื่อวานนี้ก็เริ่มขิงกันแล้วเหมือนกันเริ่มขิงกันแล้วเหมือนกันนะฮะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของ2นักฟุตบอลทั้ง2ทีมกันหน่อยฮะคือรู้สึกว่าเหมือนเป็นอีเวนต์ใหญ่ของช่อง3ที่ห่างหายไปหลายปีคือจริงๆแบบรู้สึกเหมือนแบบ3ปี4ปีได้เป็นงานกระชับมิตรใช่แล้วตอนนี้พอกลับมาอีกครั้งเหมือนเพื่อนๆทุกคนนักแสดงนอกจากจะเจอที่กองแล้วตอนนี้มันเหมือนได้กลับมาเจอกันแล้วก็ได้ร่วมงานฟุตบอลงานใหญ่อีกครั้งหนึ่งคือไม่ใช่แค่มีแค่ฟุตบอลอย่างเดียวมีโชว์ด้วยครับดีต่อใจแน่นอนเพราะว่าบรรดาแฟนคลับก็จะได้มารวมตัวกันด้วยถูกต้องส่งเสียงเชียร์กันมาแบบมาแปะซ้อนมาเล่นนู่นเล่นนี่กันบนสแตนอะไรอย่างเงี้ยสนุกแน่นอนเป็นภาพที่แบบว่าเราห่างหายกันมา3ปีใช่ครับแต่เพราะว่าปีนี้ที่จุดเด่นอย่างหนึ่งคือเราจะได้เห็นน้องๆใหม่ที่ยังไม่เคยร่วมเตะฟุตบอลช่อง3เลยปีนี้น่าจะได้ลงสนามกันเยอะผมไม่ทำประวัติศาสตร์ครับผมจะเตะไม่เข้าทุกปีครับถ้าเตะเข้าเป็นเรื่องธรรมดาครับผมปีนี้ต้องเข้าปีนี้เข้าปีนี้เข้าก็ฝากมาเชียร์พวกเราเยอะๆครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือสีม่วงก็มาเชียร์พวกเราแล้วก็มาเชียร์ช่อง3นะครับทุกคนมาแน่นอนครับครับผมก็ฝากพี่นายฝากเชียร์ตั้งแต่ตอนซ้อมเลยนะครับพวกเราสัญญาว่าจะมาซ้อมกันใช่ไหมครับเป็นไงซ้อมแน่นอนเพื่อพี่บอยคุณนายปีนี้โชว์คุณจะขึ้นรถแห่ของรถทีมใครดีครับผมที่ขึ้นด้วยไหมอยากมีรถแห่ก็ไม่ได้ทำอะไรนั่นแหละครับผมติดตามกันวันที่20นี้นี่คิงกันแล้วเขาก็ต้องมั่นใจนะแต่เขาบอกว่าไม่ต้องวันที่26อ่ะคิงกันก่อนว่าวันซ้อมอ่ะสีไหนจะมาเยอะกว่ากันคือให้มาซ้อมก่อนนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะมีตารางคิวในการซ้อมฟุตบอลกันของทั้ง2ทีมนะฮะก่อนที่จะไปฟาดแข่งกันในวันที่26มีนาคมนี้นะฮะกิจกรรมในงานมีอะไรบ้างคะนอกจากการเตะฟุตบอลดาราแล้วกิจกรรมในงานในปีนี้นะฮะต้องบอกว่าจะเป็นโชว์เปิดสนามนะฮะคือเอาจริงก็คือขบวนพาเลทปีนี้ไม่มีนะฮะก็จะเป็นโชว์เปิดสนามไปเลยของเราพระเอกนางเอกของช่อง3นะฮะหลังจากนั้นก็จะมีโชว์ในช่วงพักครึ่งนะฮะสำหรับฮาร์ฟไทม์โชว์นะฮะมี2แล้วใช่ไหมตอนหลังอีกก็จะมีการแสดงโชว์อีกนะฮะก็ต้องบอกว่าจัดเต็มทั้ง3โชว์เลยทีเดียวนะฮะซึ่งงานเนี่ยจะเริ่มนะฮะตั้งแต่4 โมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะแล้วก็จะเต็มอิ่มกันไปยาวๆความบันเทิงเนี่ยตลอด4 ชั่วโมงเต็มนะฮะซึ่งพิเศษสุดๆเขาบอกว่าปีนี้จะมีการมอบโชคให้แฟนๆคนดูด้วยนะสำหรับผู้ที่ไปดูในสนามทางบ้านดูไหมเหมือนว่าอันเนี้ยรายละเอียดเมื่อวานได้พูดมันไม่ได้พูดชัดขนาดนั้นแต่ที่เท่าที่ทราบมาจะมีการแจกรถยนต์นะฮะ2 คันด้วยกันให้ผู้ชม2 คันด้วยกันน่าจะให้ผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ชมในสนามหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอรายละเอียดเดี๋ยวเรามาลงชัดอีกทีนะฮะแต่ในสนามมีโอกาสได้ลุ้นกันอย่างแน่นอนนะฮะแต่คือแน่ๆคือแจกรถยนต์น่ะแจกรถยนต์มูลค่าแบบล้านกว่าบาทอะไรเงี้ยโตโยต้าอะไรเงี้ยจะเต็มแคมรี่นะเห็นว่าไม่ใช่หรอไม่ใช่แคมรี่ที่ก้องปิยาพูดกับฉันอยู่เมื่อวานมีมอไซค์ด้วยนะพี่ก้องปิยาพูดกับฉันอยู่แต่ที่ฟังอยู่บนเอาให้ดีนะพี่ก้องปิยาพูดอยู่แต่เป็นโตโยต้าอะไรสักอย่างนี่แหละสักตัวเนี่ยเขาบอกล้านกว่าบาทพี่ก้องบอกอย่างนี้เดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอย่างแน่นอนนะฮะมันจะมีที่ไหนที่แบบมาชมเจอดาราเยอะแยะมากมายชมความสนุกแล้วยังได้ลุ้นรับโชคอีกนะก็ที่นี่ไงคะที่ช่อง3ใช่รับโชคคือเธอแบบเอาจริง% แล้วอ่ะฉันคิดนะในงานเนี้ยความจุอ่ะมัน 20,000สนามเนี่ยความจุ 20,000ถ้าสมมติรถยนต์1 คันก็คือ1 ต่อ 20,000ค่ะ% ได้มากกว่าหวยอีกนะหวยที่ฉันซื้อ1 ใบเนี่ย% ได้นี่คือแบบ1 ต่อแบบรางวัลที่1ใช่ไหม1 ต่อล้านอะไรอย่างเงี้ยพอพูดอย่างนี้แล้วดูแบบมีความหวังเลยอ่ะดูมีความหวังมีความหวังนะอะไรอย่างนี้เราแบบอุ๊ยได้หลายต่อเหมือนโชคหลายต่ออะไรเงี้ยแต่ที่แน่ๆได้ความสนุกที่นักแสดงเขาตั้งใจมอบให้กับคุณผู้ชมจริงๆนะคะเพราะว่าไปสัมภาษณ์มาหลังเวทีเขาบอกว่าตอนนี้ซื้อรองเท้าสตั๊ดใหม่กันแล้วนะคะจริงเหรอบางคนก็เริ่มคืออันเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วเพราะมันทิ้งช่วงไปนาน 3-4 ปีอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาฟิตหุ่นแล้วนะคะซิกแพคเขาเริ่มมาแล้วนะคะก็แต่สงสัยเหมือนกันว่าเตะฟุตบอลต้องมีซิกแพคด้วยไหมต้องมีมันต้องมีความอึดเวลาก้มเก็บฟุตบอลไงมันต้องใช้กล้ามท้องนิดนึงกล้ามเนื้อท้องอุ้ยอันนี้ออกกำลังกายแล้วรู้เรื่อง เรื่องสรีระร่างกายนะปวดต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนปวดไปหมดเลยตอนนี้อ่ะก็ติดตามกันได้นะฮะงานจะมีในวันอาทิตย์ที่26มีนาคมที่สนามฟุตบอลศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะภายใต้ชื่อว่าBeloved Festival 53 ปีดีต่อใจค่ะใช่ส่วนหลายคนบอกว่าแล้วอยากได้บัตรจะทำอย่างไรนะฮะต้องบอกว่าเขางานนี้คืองานเนี่ยฟรีทุกอย่างฟรีหมดเลยนะฮะแจกบัตรฟรีนะครับแจกบัตรฟรีซึ่งเขาจะไปแจกกันในวันอาทิตย์ที่19มีนาคมนี้นะคะที่ลานสปอร์ตไลท์ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตตั้งแต่เวลา 11 โมงนะฮะอันนี้เป็นจุดหนึ่งในจุดที่แจกฟรีส่วนกิจกรรมต่างๆคาดว่าน่าจะมีการแจกบัตรฟรีเนี่ยตลอดไปทางหน้าจอนะฮะหรือว่าออนไลน์ของเราเนี่ยต้องมีมาแจกนะเดี๋ยวพยายามจะไปสรรหามาเพื่อมาแจกคนดูทางออนไลน์ของครอบครัวบันเทิงออนไลน์ของเรานะฮะเผื่อใครที่แบบอุ๊ยฉันจะมาวันที่19ฉันคงไม่สะดวกฉันอยู่ต่างจังหวัดฉันจะมาทีเดียววันที่26เดี๋ยวรับปากว่าจะหามาแจกให้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่จะหามาแจกให้ได้นี่ได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่หามาแจกให้ได้คือรับปากว่าจะหามาได้แหละเดี๋ยวจะหามาให้